รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้พบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับอันนี้เย็นทั้งอุณหภูมิและเย็นทั้งรสชาติเลยนะครับนั่นก็คือเมนูมิ้นท์ลาเต้ครับเราจะเริ่มจากในส่วนของกาแฟกันก่อนนะฮะเราจะเอากาแฟเนี่ยมาทำเป็นน้ำแข็งครับอันนี้จะเป็นกาแฟนะฮะที่ชงเป็นกาแฟผงก็ได้สำเร็จรูปชงกับน้ำนะครับเทลงไปครับจะได้เป็นน้ำแข็งรสกาแฟหอมๆเลยล่ะครับเอาละครับพอเทได้เรียบร้อยนะครับปิดฝาครับแบบนี้ให้สนิทจากนั้นก็นำเข้าช่องแข็งนะครับทิ้งไว้เลยจนกว่าตัวน้ำแข็งกาแฟของเรานะฮะจะแข็งแล้วก็เซตตัวดีครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวน้ำแข็งกาแฟอยู่นะครับเราจะมาทำในส่วนของมิ้นต์กันครับดังนั้นขั้นตอนการทำเนี่ยง่ายๆเลยครับเราจะนำในส่วนของวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้แล้วเราก็จะผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นต์นะครับจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องตีแบบนี้นะฮะตีให้วิปปิ้งครีมของเราขึ้นฟูครับแล้วสีสันก็จะสวยงามมากๆเลยเอาละครับเราตีจนส่วนผสมวิปปิ้งครีมของเรานะครับขึ้นฟูแบบนี้ขออนุญาตโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะนี่ครับเขาจะเป็นแข็งๆแบบนี้เลยอันนี้โอเคละเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันครับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมมีแก้วเสิร์ฟแบบนี้นะครับจากนั้นน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์นะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วครับอาจจะแบบเอียงๆนิดนึงนะจะได้เห็นหน่อยเอาละครับใส่น้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์ลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งกาแฟของเราครับใครที่ชื่นชอบมิ้นท์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาแฮปปี้แน่นอนแต่ใครที่ยังไม่เคยลองกาแฟกับมิ้นท์ผมว่าลองดูครับอันนี้อร่อยแล้วก็ทานง่ายแน่นอนใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจนเกือบๆเต็มแก้วแบบนี้เราก็จะใส่ตัวกาแฟช็อตนะครับเอสเปรสโซ่อันนี้ประมาณ2ช็อตก็ใส่ลงไปที่แก้วได้เลยครับและแน่นอนนะครับที่เราอุตส่าห์ตีกันเมื่อกี้ครีมมิ้นท์นะครับที่เราตีผสมไว้เราก็จะตักราดด้านบนเลยครับหลังจากใส่ครีมมิ้นท์ด้านบนแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเพิ่มความเป็นมิ้นท์นะครับด้วยช่อสะระแหน่แบบนี้แหละครับไปเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับมิ้นท์ลาเต้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับในช่วงหน้าว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามี Korea Butter Cream Cake มาฝากค่ะวิธีทำส่วนผสมถั่วขาวใส่ถั่วขาวกวนสำเร็จลงในอ่างตีตามด้วยเนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนน้ำหนักส่วนละ120กรัมส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่เหลือเป็นสีขาวเตรียมไว้สำหรับตกแต่งค่ะใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นนมสด UHT รสจืดวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมฟูข้นลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเท
เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแบ่งเค้กออกเป็น3ส่วนทาเค้กชิ้นที่1ด้วยบัตเตอร์ครีมวางประกบด้วยเค้กชิ้นที่2จากนั้นทาบัตเตอร์ครีมทับชั้นที่2ประกบด้วยเค้กแผ่นที่3ปาดเคลือบก้อนเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาเคลือบด้านหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตกแต่งด้วยครีมถั่วขาวที่บีบเป็นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนู Korea Butter Cream Cake แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มีหลายทฤษฎีนะครับในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพทฤษฎีที่คนกำลังปลื้มแล้วก็ฮือฮากันเหลือเกินนั่นก็คือการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิกนั่นเองวันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับเมนูสลัดคีโตสำหรับใครก็ตามที่ห่วงใยสุขภาพแล้วกำลังดูแลการกินด้วยวิธีการรับประทานแบบทฤษฎีอาหารแบบคีโตแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูสลัดมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นตำรับการทำน้ำสลัดแบบคนที่เขารับประทานคีโตรับได้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทำเป็นอย่างไรน้ำสลัดโดยทั่วไปถ้าเป็นน้ำสลัดตำรับคีโตค่อนข้างจะหายากแล้วบางทีเราก็อาจจะอยากรับประทานนิดๆหน่อยๆก็ไม่อยากจะทำให้ถึงกับต้องอดไปซะหมดนะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้เต้าหู้หลอดนะคุณผู้ชมนะซึ่งถั่วก็เป็นมิตรกับคีโตเกลือป่นเราใส่ลงไปนิดนึงเป็นเกลือฮิมาลายันมัสตาร์ดใส่ลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติใช้ไข่แดงต้องระมัดระวังคุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับนิดเดียวก็หวานแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ปลอดภัยด้วยความเปรี้ยวก็ต้องเลือกนะไม่ใช่หยิบน้ำส้มสายชูอะไรก็ได้มาใส่ต้องเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคุณผู้ชมน้ำมันจำกัดมากเหลือเกินแต่ถ้าหากบ้านเราหาซื้อไม่ค่อยจะได้ใช้น้ำมันแบบนี้ได้นิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ตรามรกตนะครับอะไรที่มีขีดจำกัดใส่นิดหน่อยเท่านั้นคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการบดให้ละเอียดยิบเลยแล้วประเดี๋ยวก็จะมีความเป็นครีมเป็นน้ำสลัดนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยดูสิค่อนเป็นครีมชวนรับประทานมากเลยไปแช่เย็นไว้สักครู่เดี๋ยวเรามาจัดสลัดลงจานกันแบบคีโตกันนะครับ
เป็นทฤษฎีการรับประทานที่แปลกๆนะแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบล่ะเพราะว่ามันได้รับประทานของปลื้มๆอย่างเช่นหมูสามชั้นต้มอย่างนี้ฮะโอ้ตายทฤษฎีการควบคุมน้ำหนักที่ไหนใครๆเขาก็บอกว่ายานะแต่แบบวันนี้ทำไมเน้นปลื้มทฤษฎีนี้จังเลยดูสิสามชั้นอุ้ยตายมันหนาหนาที่สุดเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่เรากินกันแบบนี้ได้อย่างอร่อยมากอยากรับประทานกันไม่อั้นด้วยนะคุณผู้ชมมันมันหนาหนาคุณพระคุณเจ้าเป็นทฤษฎีการรับประทานที่เรียนปลื้มมากเลยสามชั้นมันสะใจไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเรียนว่าขาดความกรุบกรอบนะคะคนอื่นเขารับประทานขนมปังโคทงเรียนขอเป็นกากหมูค่ะโรยไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกากหมูโอ้ยดูดีอะค่ะงาดำคั่วสักหน่อยพอหอมๆมีซีเรียลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ้ายน่ารักอะดูสิคะคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะเพื่อสุขภาพของเราสาสุขภาพกันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้อาจารย์นานากับอาจารย์เมย์ก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมรับรองได้ค่ะไม่ต้องห่วงสุขภาพเอาอร่อยไว้ก่อนกับเมนูพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่คุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคุณผู้ชมเมนูง่ายๆที่สำคัญอร่อยแล้วก็เหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่กันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นก้อนเมฆใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีครึ่งจนส่วนผสมตั้งยอดใส่วุ้นที่ต้มไว้ตีต่อจนวุ้นอุ่นบีบลงภาชนะให้เป็นรูปก้อนเมฆนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นลงในไข่ขาววุ้นต้องมีอุณหภูมิที่ร้อนจะช่วยทำให้วุ้นไม่มีกลิ่นคาวและทำให้วุ้นเข้ากันกับไข่ขาวได้ง่ายใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นใส100กรัมผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันเป็นวุ้นสีฟ้าเข้มส่วนที่เหลือผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมวุ้นสีฟ้าเข้มลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงวุ้นก้อนเมฆเทส่วนผสมวุ้นสีฟ้าประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวจากนั้นเรียงวุ้นก้อนเมฆอีกครั้งเทส่วนผสมวุ้นสีฟ้าจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นก้อนเมฆเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมาก
รสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของคุณตามีนาเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามินาคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968และนี่นะครับก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบลอเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคุณผู้ชมเมนูง่ายง่ายที่สำคัญอร่อยแล้วก็เหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่กันค่ะสองเนี้ยนอกเหนือจากเอามาทำสังขยาทาขนมปังปิ้งเราจะเอาเจ้านี่เลยค่ะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบเนี่ยนะมาใส่ในพุดดิ้งของเราด้วยน้ำร้อนจัดๆใส่ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบลงไปก่อนช้อนค่ะจากนั้นนะคะอีกชามอีกใบนานาจะใส่เจ้านี่เลยอุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสับปะรดตราโลโบใส่ลงไปนะคะอุ้นเจลาตินกลิ่นสับปะรดเนี่ยนะวิธีการทำคือต้องคนน้ำร้อนๆจนกระทั่งเขาใสโอเคไหม okay. ได้ยังได้แล้วโอเคแล้วนะคนจนกระทั่งสังขยากลิ่นวานิลากับวุ้นเจลาตินกลิ่นสับปะรดเข้ากันสีสวยมากโอเคจากนั้นนานาจะใส่เจ้าวิปปิ้งครีมตีใส่ลงไปหมดเลยนะหมดเลยค่ะเนื้อสตรอเบอรี่หั่นเต๋าเนื้อสับปะรดนะคะหั่นเต๋าโอเคเรียบร้อยง่ายมากโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วไปแช่แข็งคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องอบไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเอาเข้าแช่แข็งจนถึงเวลารับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแช่แข็งเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมถึงเวลาเราก็ให้หยิบเขาออกมาเหมือนทานไอศครีมอะทรงสวยมากหน้าตาน่าทานมากเหมือนไอศครีมจริงๆนะจากนั้น
แบบนี้แต่งด้วยเยลลี่สับปะรดใช่ไหมคะใช่เราจะใส่เจ้าเยลลี่สับปะรดของเราสับปะรดแห้ง1ชิ้นและสตรอเบอรี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเมนูพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่ของเรา2คนค่ะช่วงเทศกาลนะคะเราเชื่อเลยว่าหลายบ้านเนี่ยจะต้องมีจัดงานต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งอบขนมไม่ทันทำอะไรไม่ทันอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไอเดียพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่ไปลองทำกันดูนับรองความอร่อยที่สำคัญสดชื่นพร้อมผลไม้เยอะๆแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเปลี่ยนผลไม้เป็นตัวไหนก็ได้แต่รับรองเลยแหละว่ารสชาติอร่อยแน่นอนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์พวกเราทั้ง4คนจะมีเมนูมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์พบกันใหม่ทุกวันพฤหัสนะเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในช่วงแรกเนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยมาฝากครับนั่นก็คือเมนูมะม่วงสาคูครับสำหรับคนที่รักและห่วงใยสุขภาพเดี๋ยวนี้มีหลายทฤษฎีในการเลือกรับประทานนะครับหนึ่งในจำนวนที่คนกำลังนิยมรับประทานมากนั่นก็คือการรับประทานอาหารแบบคีโตหรือคีโตเจนิกนั่นเองวันนี้เรามีเมนูมาเอาใจกลุ่มคนที่เป็นนักเลงคีโตนะครับนั่นก็คือคุกกี้คีโตสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์บอกว่ามีเมนูเอาใจคนรักขนมปังมาฝากอีกแล้วแหละเมนูของเรามีชื่อว่าอะไรสตรอเบอรี่บันค่ะ